สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตดูว่าหลังจากที่ผมห่างหายจากการอัพคลิปในส่วนของเรื่องการค้นเรื่องการเกษตรทำไมถึงไม่ค่อยอัพเท่าไหร่ครับก็คือเดี๋ยวมาดูครับว่ากว่าจะได้1คลิปที่คุณเห็นครับมันใช้เวลาในการคิดแล้วก็ทดลองค่อนข้างนานครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะเข้าในโรงของการเพาะชำนะครับนี่คือโรงเพาะชำผมนะครับนี่นะครับก็เป็นโรงเพาะชำครับที่ได้ทดลองทุกอย่างอยู่ในโรงนี้ครับนะมีทุกอย่างอยู่ในโรงนี้ครับก็คือที่ได้ทดลองครับแม้แต่พริกแมงดาครับหลายคนเขาบอกว่าปลูกแล้วไม่ค่อยได้ทานนะครับผมปลูกได้ครับนะฮะเด็ดไปหลายชุดแล้วครับเนี่ยนะครับส่วนบนชั้นนะครับก็คือสิ่งที่ทดลองครับเพราะเนื่องจากว่ามันมีบางอย่างครับที่ผมทดลองแม้แต่เป็นคอนเทนต์ของฝรั่งครับที่ได้ทดลองเกี่ยวกับการทําการเกษตรในแบบแปลกๆที่ประเภทว่าเอากิ่งมาปักลงใส่มะเขือเทศปักลงใส่ในกล้วยสุดท้ายครับว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าผมก็มาทดลองเองครับแล้วก็มีการดัดแปลงบ้างเพื่อจะไม่ให้ซ้ำคอนเทนต์เขาเท่าไหร่คืออย่างน้อยเราต้องคิดต่างหรือคิดต่างครับสุดท้ายครับณตอนนี้ครับที่ทดลองหลายอย่างนะครับนะก็มีทดลองหลายแบบนะครับอันนี้ตายแล้วครับไม่ผ่านครับกับการใช้สูตรน้ำเร่งรากสูตรใหม่ที่กำลังคิดค้นครับนี่ก็ยังไม่เห็นครับว่าจะเป็นยังไงครับนี่ฮะมีหลายอย่างครับที่ได้ทดลองคาไว้นะครับก็นี่ฮะก็คือคอนเทนต์ต่อไปแต่ละชิ้นนะครับคือคอนเทนต์ต่อไปทั้งหมดเลยครับซึ่งนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่ทำให้ผมว้าวเลยนะครับเพราะนี่ว่ามันยังไม่ประสบความสำเร็จครับนี่ฮะหลายอย่างครับคลิปนี้ฮะผมก็เลยอัปเดตให้เห็นนะครับว่าที่ผมไม่ค่อยได้อัพเพราะอะไรผลการทดลองมันยังไม่ประสบความสำเร็จครับเพราะนี่ว่าบางอย่างที่ผมทดลองครับใช้เวลาอยู่ประมาณ 3-4 เดือนก็ยังไม่ได้เห็นผลครับมันก็เลยต้องทดลองไปเรื่อยๆครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นวิธีการทำการเกษตรในแบบแปลกๆครับอย่างน้อยก็จะได้ไปทดลองทำบ้างครับ